การเปิดโอกาสให้คนพิการมีส่วนร่วมในสังคมโดยเฉพาะการทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะและที่จังหวัดเชียงใหม่ก็พยายามส่งเสริมให้จ้างงานคนพิการติดตามจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนอกจากไปทำงานแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แอดชวลิตยาวลิออกจากบ้านมาแต่เช้าตรู่มาร่วมกิจกรรมในชุมชนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และเตรียมตัวในการแสดงชุดเดินตามรอยเท้าพ่อที่เขาและเพื่อนได้ฝึกซ้อมมาก่อนหน้านี้ชวลิตและเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งของคนพิการที่ได้รับโอกาสในการจ้างงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 33 ที่ระบุว่าระบุให้สถานประกอบการต้องจ้างงานคนพิการในอัตราส่วนพนักงาน100คนต่อผู้พิการ1คนหรือเลือกส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 หมอคิดว่าต้องทำความเข้าใจกับทั้งสองฝ่ายนะคะหมอคิดว่าทางนายจ้างเองเนี่ยมองการจ้างงานเสมือนการจ้างงานปกติคือเมื่อมองการจ้างงานก็มองความคุ้มค่าของนายจ้างและลูกจ้างงั้นการจ้างงานของนายจ้างจึงอยู่บนฐานว่าถ้าจ้างคนพิการแล้วจะคุ้มหรือเปล่านะคะแต่ความจริงแล้วในการจ้างงานตามพรบการจ้างงานคนพิการเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพียงแค่การจ้างงานเพื่อให้เกิดหรือดูความคุ้มค่าของนายจ้างลูกจ้างแต่เจตนามันคือการสร้างโอกาสและสร้างการยอมรับของสังคมซึ่งโอกาสและการยอมรับของสังคมเนี่ยเราไปเทียบกับความคุ้มค่าของการจ้างงานเนี่ยไม่ได้คนพิการเนี่ยมีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของเขาออกมาให้เราเห็นนะคะว่าเขาสามารถทำงานกับร่วมกับคนในอย่างดอนแก้วเองเนี่ยน้องทำงานที่สำนักงานของอบต.น้องเขาก็สามารถทำงานควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ได้โดยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เนี่ยถ่ายเอกสารช่วยเหลือในเรื่องของการเดินหนังสือช่วยเหลือของการเสิร์ฟน้ำซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยน้องทำไม่ได้เลยนะคะแล้วพวกเราก็คิดว่าน้องทำไม่ได้แต่พอน้องได้มาทำงานแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการเนี้ยน้องเขาสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาเองคนพิการเขาก็สามารถทำงานเหมือนกับเราได้เหมือนเปิดโอกาสให้เขาได้หนึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยเขาสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาเองสองในเรื่องของเศรษฐกิจเขาสามารถมีเงินเดือนที่จะไปช่วยเหลือครอบครัวเขาได้หมออยากชวนนายจ้างนะคะให้มองข้ามความคุ้มค่าคุ้มทุนมาเป็นมองว่าลงเงินลงทุนหรือเม็ดเงินที่ท่านจ่ายเข้ามาในกฎหมายเนี่ยคือการสร้างโอกาสและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีให้กับคนพิการมากกว่าถ้าหากว่าประตูแห่งโอกาสและประตูแห่งการยอมรับตรงนี้เปิดนะคะคนพิการก็จะกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวของตัวเองความกลัวที่จะไม่ได้รับการยอมรับความกลัวที่จะไม่มีที่ยืนในสังคมและออกมายืนอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยการเปิดโอกาสให้ได้ทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้พิการที่จะได้พัฒนาตนเองได้เข้าสังคมและทำให้พวกเขามีความสุขมากขึ้น